ผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นช็อตประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นสุดๆเลยนะฮะหลังจากที่ในโลกโซเชียลครับมีการเผยแพร่นะคลิปที่น้องปีใหม่เนี่ยกำลังเล่นกับคุณพ่อสงกรานต์อยู่นะครับซึ่งปรากฏว่ามีหนุ่มนนกุลนะฮะมาถ่ายรูปให้ถ่ายคลิปให้นะฮะก่อนที่จะยืนคุยกับทางด้านของคุณพ่อสงกรานต์คุณผู้ชมโอ้โหซึ่งเป็นโมเมนต์อบอุ่นสุดๆนะฮะหลายคนถึงกับบอกว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์เลยว่าอย่างนั้นเลยนะฮะแฟนๆเขาจะว่ายังไงกันบ้างนะครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยแหละครับเมื่อคืนของวันที่6ตุลาคมปี2566เข้าสู่งานสวดอภิธรรมศพในคืนที่5งานสวดอภิธรรมศพคืนสุดท้ายของคุณพ่ออนุสรณ์ภักดิ์สุขเจริญคุณพ่อของสาวแอฟทักษะอ่อนภักดิ์สุขเจริญหลังจากที่รักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งมาอย่างยาวนานหลายปีก่อนจะเสียชีวิตลงในวันที่1ตุลาคมเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นและถึงแม้ว่าบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้านั้นแต่ก็ทำให้ได้เห็นว่ามีคนที่รักสาวแอฟเยอะมากจริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นเหล่าพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงผู้ใหญ่ที่สาวแอฟเคารพรักรวมไปถึงอดีตคนรักก็มาร่วมให้กำลังใจและร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุสรณ์ด้วยเช่นกันด้วยก็มีรายงานครับว่าทางด้านของอดีตคนรักอย่างหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ก็มาร่วมไว้อาลัยตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนล่าสุดรวมไปถึงหมวดอ๋อพันตำรวจเอกรณกรรัตนพรอดีตคนรักอีกหนึ่งคนก็มาร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแต่อีกหนึ่งคนที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากนะครับว่าเขาคนนี้จะใช่หนุ่มที่อยู่ในใจสาวแอฟทักษะอ่อนหรือไม่นั้นก็คือหนุ่มนนกุลชานนท์สันตินครกุลครับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องที่แฟนๆหลายคนจิ้นกันสุดๆและขอให้เป็นตัวจริงของสาวแอฟทักษะอ่อนนั่นเองแต่งานนี้แฟนๆก็ยิ่งคิดกันไปไกลครับเพราะก็มีโมเมนต์ที่หนุ่มนนกุลนั้นคอยดูแลสาวแอฟไม่ห่างแทบจะไม่ให้คลาดสายตากันเลยก็ว่าได้แหละครับแถมหนุ่มนนกุลก็ยังมาดูแลสาวแอฟทุกวันในงานศพของคุณพ่ออีกต่างหากงานนี้ก็ทำเอาสาวกแอฟนนนั้นนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวรอลุ้นรอเชียร์ตัวจริงในใจของสาวแอฟกันสุดๆเลยก่อนที่ต่อมาครับจะมีเรื่องมาเซอร์ไพรส์แบบไม่พักกันเลยหลังจากที่แม่หมีไขสีพักสุขเจริญครับแม่เลี้ยงของสาวแอฟทักษะออนก็ออกมาโพสต์รูปคู่กับ3หนุ่ม3มุมนนกุลชานนต่อธนภพสงกรานต์เตชะนรงค์ก่อนจะปล่อยแคปชั่นเด็ดว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำอะไรก็ไม่ผิดhashtag ว่าที่ runner up อดีตลูกเขยซึ่งงานนี้ครับก็ทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลทันทีครับเพราะการติด hashtag สุดพีคของคุณแม่ที่ลงท้ายไว้ว่า hashtag ว่าที่ runner up อดีตลูกเขยเรียงจากซ้ายไปขวาคนไหนเป็นตำแหน่งไหนก็คงจะเดากันไม่ยากเลยแหละคุณผู้ชมแต่ทว่าครับต่อมาก็เหมือนจะดับคู่จิ้นแอฟนนหรือไม่หรือเปล่าหลังจากที่มีอีกหนึ่งหนุ่มครับที่เป็นกระแสคู่จิ้นแรงมากมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่อของสาวแอฟทักษะอ่อนด้วยเช่นกันโดยเมื่อวันที่5ตุลาคมครับซึ่งเป็นการจัดงานสวดพระอภิธรรมศพในวันที่4แล้วนะครับทางด้านของนักการเมืองชื่อดังอย่างทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับก็ปรากฏตัวในงานนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งพวงหรีดมาไว้ในงานตั้งแต่วันแรกของงานศพโดยหนุ่มทิมนะครับก็ได้พาน้องพี่พิมพ์ลูกสาวไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของคุณพ่ออนุสรณ์ภักดิ์สุขเจริญคุณพ่อของสาวแอฟทักษะอ่อนด้วยเช่นกันนะครับโดยก็มีภาพน่ารักเมื่อน้องพี่พิมพ์โผล่เข้ากอดให้กำลังใจน้องปีใหม่ส่วนสาวแอฟทักษะอ่อนนั้นก็ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะครับและก็ทำให้ได้เห็นมิตรภาพที่แน่นแฟนของทั้งคู่อีกด้วยทั้งนี้ครับในคลิปหนุ่มทีมยังพูดด้วยว่าพี่พิมพ์นั้นอยากจะมาให้กำลังใจซึ่งด้านแม่แอฟก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอให้หนุ่มทีมเนี่ยถวายผ้าไตรซึ่งงานนี้ครับแฟนๆก็แห่เข้าไปคอมเมนต์ว่ามิตรภาพของทั้งคู่ระหว่าง2ครอบครัวนั้นก็น่ารักมากจริงๆแถมยังมีคนเชียร์หนักสุดๆว่าอยากให้วาดที่จุดๆนี้คือหนุ่มทีมคนนี้ได้หรือไม่
และต่อมาครับก็เรียกได้ว่าแคปชั่นทรงพลังสุดๆจริงๆทำเอาสะเทือนทั้งโลกโซเชียลที่แท้ทรูโดยทางด้านของแม่หมีไข่สีภาคสุขเจริญครับได้โพสต์ภาพกับ2หนุ่มนนกุลชานนท์และทิมพิธาพร้อมกับแคปชั่นที่ต้องอ่านวนหลายรอบมากเลยนะคุณผู้ชมว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำอะไรก็ไม่ผิดภาค2แฮชแท็กที่ว่าที่ทำไมมี2คนอุ๊ยว่าอย่างนั้นกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะทำเอาชาวโซเชียลเดี๋ยวหัวปั่นกันไปหมดแล้วนะฮะไม่รู้ว่าคนไหนตัวจริงงานนี้ฮะก็ทำเอากองเชียร์ของทั้ง2หนุ่มนั้นเชียร์กันสุดตัวถล่มคอมเมนต์กันแบบไม่พักเลยทีเดียวแหละครับแต่ทว่าล่าสุดครับก็เรียกได้ว่ากองเชียร์ของหนุ่มนนกุลนั้นรู้สึกปลื้มปริ่มใจสุดๆและต่างบอกว่าเชียร์ไม่ผิดคนจริงๆแหละหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะฮะในงานสวดอภิธรรมศพวันสุดท้ายของคุณพ่ออนุสรณ์ภาคสุขเจริญได้มีโมเมนต์ที่หนุ่มนนกุลฮะถ่ายรูปตอนที่น้องปีใหม่กำลังเล่นกับคุณพ่อสงกรานต์อยู่นะครับก่อนที่จะยืนคุยกับหนุ่มสงกรานต์กันอย่างถูกคอนะฮะแต่บรรยากาศจะอบอุ่นแค่ไหนเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเรียกได้ว่าไม่ว่าใครได้เห็นคลิปนี้นะครับก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจกันไปตามๆกันแหละครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องรอสาวแอฟทักษอรนั้นออกมาพูดถึงตัวจริงในใจแล้วล่ะก่อนที่แฟนๆเนี่ยจะคิดกันไปไกลกว่านี้นะสิคุณผู้ชมท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ